สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเว็บครบวงจรอีกเจ้าหนึ่งนะเจ้านี้นะครับ Happy Shop โดยน้องจามนะครับเข้าเว็บมาปุ๊บนะครับสมัครสมาชิกเว็บก่อนเลยนะสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะสมัครเพื่อที่จะดูข้อมูลต่างๆบนเว็บนั่นเองนะครับแล้วก็ในอนาคตจะมีสิทธิพิเศษมากมายนะจากการสมัครสมาชิกนะครับเข้ามาปุ๊บสมัครสมาชิกก่อนเลยนะส่วนรายละเอียดบนเว็บนะครับก็จะมีวิธีการสมัครรายใหม่เพื่อสั่งพรีออเดอร์วิธีการดึง ID หลังจากซื้อแล้วอันนี้กดจิ้มไปได้เลยนะน้องเขาทำคลิปนะครับเพื่อที่จะบอกรายละเอียดค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเว็บครบวงจรมีหมดทุกอย่างนะครับแน่นอนนะแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้ 100% นะครับมีผู้ใช้ทั้งหมดเนี่ย 5,000 กว่าแล้วนะสินค้าก็ขายไปเป็นพันนะครับเนื่องจากว่าน้องจ๋ามเนี่ยคนรู้จักก็เยอะพอสมควรนะตอนนี้ก็ต้องการโปรโมทเพิ่มเติมนะซึ่งเว็บของน้องจ๋ามเน้นขาย ID ป้ายเหลืองนะครับไว้ใจได้นะเพราะว่า ID ป้ายเหลืองครบวงจรเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการดองกบดองตั๋วดองกระยะยาวเลยนะครับแล้วก็เอามาปล่อยขายนะครับแล้วก็มีออเดอร์ด้วยนะน้องๆอยากจะได้โคโรโบเรนเจอร์ตัวไหนอยากได้เรนเจอร์ตัวไหนนะครับน้องจ๋ามจัดให้ได้เลยนะครับก็ไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับซึ่งนะครับเติมแพ็คเติมรูบี้ ID ต่างๆดูนะครับที่หน้าเว็บแล้วกันนะรายละเอียดบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจมากนะครับราคาหน้าต่ำหมดเลยนะทั้งเรนเจอร์ทั้งแพ็คเกจต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าติดตามตัวได้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับHappy Shop ยินดีต้อนรับครับถ้า ID มีปัญหาก็ให้ทักเพจไปนะซื้อ ID ไปแล้วนะครับกลับมาปุ๊บเนี่ยเราเข้ารายตัวเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสทันทีนะซึ่งเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับเขามีวิธีการนะครับทำคลิปบอกหมดเลยนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างซึ่งถ้าสุดท้ายมีปัญหาจริงนะก็กดจิ้มไปได้เลยนะเพจติดต่อแอดมินนะครับหรือ Facebook โดยตรงของแอดมินนะนี่ตามนี้เลยนะครับน้องจ๋ามเมืองนะครับเว็บไซต์ Line Danger นะครับก็คือร้าน Happy Shop นั่นเองนะไปดูรายละเอียดบนเว็บได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับโอเควันนี้อยู่กันในซีรีส์รองของนะครับ EP ที่30เป็น ID ของคุณมอสครับมากราบขอบคุณนะคุณมอสก็ส่ง ID มาให้เปิดกาชานะครับซึ่ง 7,300 รูบี้นะก็ให้เปิดเกียร์ 7,000 เปิดเกียร์นะครับซึ่งน่าจะยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูนิดนึงนะยังไม่ได้ดูเลยนะครับยังไม่ได้เปิดเกียร์เลยโอ้โหกราบขอบคุณจริงนะสำหรับคนที่แบบรอเลยเหมือนแบบรอรูบี้ครบหรืออะไรก็ตามนะแล้วก็มาให้ผมเปิดนะครับซึ่งให้เปิดเกียร์นะแน่นอนครับตอนนี้คือใครๆก็อยากได้นะสุดยอดดาบนะก็คือเกียร์ธาตุไม้นั่นเองนะครับแล้วก็อีก300เนี่ยเขามีตั๋วคุณมอสมีตั๋วอยู่นะครับตั๋วเปิดตามล่าหาริบุรุนะครับซึ่งถ้าเกิดริบุรุไม่ได้ให้เอา300รูบี้เหลือนะครับเปิดตามล่าหาริบุรุนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะว่าได้เปิดหาเรนเจอร์ไปบ้างหรือยังนะครับก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเป้าหมายคืออยากได้ตัวริบุรุนะครับเดี๋ยวดูกิลด์กันสักนิดนึงนะครับกิลด์ตันแล้วเดี๋ยวขอส่องดูเกียร์สักนิดนึงดีกว่านะมีตัวกาชาอยู่40นะครับเกียร์นะครับโจมตีสกิลโดนแน่นอนพอมีอยู่ครับพอมีอยู่นะกับตีธรรมดาตัวตีธรรมดาโดนแน่นอนนะก็เป็นเกียร์จากรอบของฮันมะบากินะครับโหได้เยอะมากอันนี้คือดวงดีหรือเปิดเยอะไม่รู้เหมือนกันนะมาครับตามล่ากันครับก็อย่างที่เห็นกันครับว่าตอนเพิ่มโอกาสนะครับก็คือบัฟเลดเนี่ยวันแรกคือแบบออกเยอะมากนะหลังจากนั้นก็แบ่งกันตามอัตราส่วนแล้วกันนะคือออกเยอะไปแล้วนะบางคนอาจจะแบบไม่ได้เลยได้ยากบ้างนะครับหรือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยพอจะได้อยู่ดาบมาแล้วแต่เป็นดาบสีดำแห่งความมืดโอ้โหถุงมือเวลดอลล่านะครับอันนี้คือไม่ได้แบบกดดันมานะผมจะเข้าว่าไม่ได้กดดันมาผมไม่ซีเรียสนะกดดันผมก็จะดีนะผมก็จะแบบว่าพยายามเปิดให้ได้นะครับมาลุ้นกันต่อครับคือไม่ได้บอกว่าจะต้องการอันนี้อันนั้นกี่ชิ้นแค่บอกว่าอยากได้ดาบไม้นะครับในการเลือกนะครับเปิด 7,000 ครับอยากให้ได้ครบนะครับไฟมีแล้วนะครับไฟมีแล้วนะฉะนั้นเนี่ยกรงเล็บของเดียโบนะครับเอาแบบแพ่มๆมาสักชิ้นหนึ่งแล้วกันที่เหลือขอเป็นดาบริบุรุนะครับแล้วก็สุดยอดดาบหลักๆก็สุดยอดดาบนะก็ได้บอกไปนะคือตอนนี้นะครับลองของกันรัวๆนะไปดูกันได้ครับก็จะมีความรู้ต่างๆแทรกอยู่ในคลิปนะครับ
อ่ะเกียร์เดียวหนานะคือถ้าเกิดไม่ใช่แบบเป็นทีมลีกท็อปๆจริงๆอ่ะเกียร์พวกเดียวหนานะจะยังใช้ดีอยู่นะสมมุติเป็นไอดีหลักของผมเนี่ยแบบโอ้เติมกระจิบกระจ้อยนะแบบเนี้ยโอเคนะถึงว่านำมันใช้ได้ครับแต่ว่าทีมหลักเนี่ยจะเริ่มไม่ได้แล้วถ้าไม่ใช่แบบเป็นอาวุธนะครับหรือว่าเกียร์ช่องกลางนะครับเพราะว่าไอดีหลักก็เริ่มจะแบบว่าพอจะมีเกียร์ให้แบบชุ่มชื่นหัวใจนะอ่ะซีรีส์นี้ขอให้ TK Ranger ชุ่มชื่นหัวใจสักนิดหนึ่งคือผมจะดีใจนะว่าแบบเปิดให้เขาได้ครับรายการจะได้ไปต่อนะซีรีส์รองของครับคืออย่างที่บอกนะคือบางคนเขาแบบโอ้พี่ผมดวงแบบอย่างกากเลยผมแบบไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคอะไรเลยไม่รู้ว่าจะเข้ามาเปิดเวลาไหนโอ้พี่ TK เปิดซะดึกผมหลับแล้วครับอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าบางคนเนี่ยไปโชคดีตอน 5:00 นGM ต้องมีครับ 4-5 ตื่นทำงานนะนะครับกับน้องๆหลายคนเนี่ยก็จะบอกเข้ามาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาไปเรียนเนี่ยน้องบางคนอาจจะตื่นเช้าบ้านอยู่ไกลกลัวรถติดนี้นะก็ต้องออกจากบ้านแต่เช้านะครับอาบน้ำแต่ตรงแต่โตเสร็จแล้วก็เปิดกระชากันนะครับก็เฮกันนะเรียกเสียงตัวเองยามเช้าเหมือนเป็นการบูมก่อนไปเรียนไงถ้าเกิดเปิดไม่ได้ก็เหี่ยวนะครับทั้งวันเลยนะโอ้โหอาจารย์เรียกก็ไม่ตื่นนะครับอันนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งนะครับเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นโปรเฟสชันแนลนะครับเกลือในเกมนะต้องมาตั้งใจเรียนนะชูนะนี่มาตลอดครับลองของนี่คือไม่มีอันไหนที่แบบไม่ออกเลยนะแต่มันไม่ใช่7ดาวไงอะไรอย่างรอบนี้ก็ถือว่าแบบเอ้ย6ดาวก็พอถูไถนะสำหรับคนที่แบบไม่มีเกียร์นะไอ้นี่ลองของผมเนี่ยเปิดได้นะ6ดาวแล้วก็ใช้นะใช้บางชิ้นใช้บางชิ้นนะครับมันบางทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะบางเกียร์ไม่ได้แล้วครับยุคนี้ปัจจุบันอ่ะคนก็เลยมักจะบ่นมากขึ้นว่าแบบอยากต้องการให้แบบเรนเจอร์เกียร์เนี่ยมันโหดมากๆนะคืออย่างน้อยเนี่ยได้ไปก็แบบไปสู้กับชาวบ้านเขาอันนี้ผมเข้าใจนะว่าแน่นอนแหละว่าเดี๋ยวพอไปถึงจุดนึงเนี่ยลีดมันก็ลีดมันจะตันนะครับเพราะว่าเจอเรนเจอร์พอๆกันเกียร์พอๆกันนะครับที่เหลือต้องไปใช้เทคนิคแล้วแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยหลายคนจะแบบเอ้ยขอดันหน่อยให้ได้ตัวดีๆเกียร์ดีๆนะครับมาดันลีกเอารูบี้ไปต่อยอดนะครับหรือไม่ก็ดันยากขอคอยหัวดาบบอกปุ๊บมาเยอะเลยนะขอคอยดันยากนะครับเดือนหน้าอัปเดตด้วยนะอย่างดันยากนี่คือต้องรอดูใจตัวเกมว่าใจเขาจะทำด้วยอะไรนะว่าแบบพวกรำนำเนี่ยปกติมีมันจะผ่านง่ายมากครับนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะแบบเดี๋ยวนี้มันมีตัวแบบมันช่วยเยอะนะตัวก๊อปปงก๊อปปี้บวกรีเซ็ตนะครับอันนี้เราทำคลิปไปดูแล้วนะก๊อปปี้บวกรีเซ็ตนะครับแล้วก็ตัวบั๊กเกมนะครับซึ่งจะมาตอนไหนไม่รู้ผมให้คำตอบไม่ได้นะมีบางคนเขาถามมาว่าแบบตัวบั๊กเกมนะไม่รู้เลยไม่มีคำตอบเลยไม่มีทางรู้ได้นะยกเว้นผู้พัฒนานะซึ่งบางทีไอ้ตัวบั๊กเกมเนี่ยผู้พัฒนาจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าคำว่าบั๊กเนี่ยมันบางทีมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะครับเขาอาจจะบอกว่าพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยแก้ไม่ได้แก้ทันทีไม่ได้แก้ปุ๊บมันอาจจะเกิดบั๊กตัวอื่นตามขึ้นมาซึ่งมันอาจจะเป็นบั๊กที่ไม่ดีแล้วแบบมีผลกระทบเยอะเขาก็เลยมักจะปล่อยแต่ว่าพอเดี๋ยวระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยเขาก็จะคิดหาวิธีว่าแบบเฮ้ยทำไงเดี๋ยวสุดท้ายมันก็แก้ได้นะฉะนั้นเนี่ยพวกตัวบั๊กพวกนี้มันจะมีระยะเวลาที่เก่งเนี่ยค่อนข้างจะลากยาวในอดีตเล่าให้ฟังหมดแล้วบางตัวเป็นปีเลยนะไม่รู้ว่าแบบรู้หรือเปล่าหรือแบบเพิ่งจะคิดวิธีการแก้ได้อะไรประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวไหนมาโหดตั้งแต่แรกเนี่ยการันตีเลยว่าโหดยาวๆนะครับส่วนใหญ่หลายตัวถ้ามันโหดแบบเกินจริงเนี่ยเป็นปีนะแต่อย่างบางตัวคือแบบว่ามีผลกระทบต่อเกมเยอะนะครับอย่างเรมเอมิเลียเนี่ยมีผลเยอะมากคือมันทำให้ทำเกิดบั๊กต่อเนื่องนะค่อนข้างจะเยอะอันนี้เขาก็เลยแบบต้องรีบแก้นะครับแต่พอแก้ปุ๊บก็ยังโหดอยู่ดีละนะมาครับการันตี1ผมไม่ได้นับเลยนะอันนี้คือใช้ความรู้สึกนะมาก็พอดีครับสูตรนี้ใช้กันอีกครั้งนึงนะครับกระโดดเหยงๆ6ทีแล้วเปิดนะครับอ่ะ1ทีผ่านไป2ทีผ่านไปนะครับ3ทีผ่านไปนะครับ4อันนี้สูตรนี้ผมคิดเองนะไม่ได้เอามาจากไหนเลยนะครับแค่ลองดูเฉยๆนะมา6แล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องกระโดดกี่ทีแล้วนะโอ้ไม่ได้แล้วนะ
เออเห็นแบบมีน้องๆบอกว่าพี่ทำตามพี่เราได้โอ้โหมันอาจจะเป็นช่วงเวลานั้นอ่ะเราก็ต้องคิดค้นหาเทคนิคหรือสูตรใหม่ๆนะเรียกว่าแบบเป็นความเชื่อแล้วกันนะเกี่ยวนี้ความเชื่อเยอะครับเชื่อแบบไหนก็ทำตามนั้นครับได้แบบไหนบ่อยๆก็ทำไปเลยครับซึ่งจุดหนึ่งเนี่ยคืออย่าไปใช้คำว่าพี่ต้องทำแบบนี้เดี๋ยวมันออกไม่มีทางเลยไม่มีทางทำแบบนี้ได้ทุกคนอาจจะแบบแต่ถ้าก็แบบโอเคหน่อยว่าแบบบอก10คนแล้วทำได้1คนเนี่ยอันนี้ก็คือยังโอเคนะนะครับคือมันจะไม่มีทางได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่มีคนเกลือในเกมนี้ล่ะเป็นเรื่องปกตินะฉะนั้นเนี่ยแบบคนโชคดีในเกมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรอบครับบางรอบก็จะแบบเยอะหน่อยบางรอบอาจจะน้อยหน่อยนะครับเอาใจช่วยครับแต่จุดหนึ่งที่แบบคือห้ามไม่ได้จริงมันจะมี2เรื่อง1 นะครับก็คือมันดันเป็นคอลโลบที่เราชอบพอดีแล้วแบบมันจะหลุดมือไปไม่ได้นะครับอันนี้เวลาเปิดไม่ได้ก็จะเครียดนะก็อีกจุดหนึ่งคือเราเสพโซเชียลมากเกินไปนะครับเขาอาจจะได้จริงๆหรือเขาอาจจะขิงหรือเขาอาจจะทำภาพหรือคนที่เปิดได้จริงๆนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแค่แบบ2ใน10 3ใน10ก็ได้เราอาจจะเป็นคนจำนวนมากที่ไม่ได้ก็ได้นะฉะนั้นตรงนี้นะครับค่อนข้างมีผลนะทำให้หลายคนแบบรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเราโชคร้ายได้เกินวะโอ้ตัวเกมเล่นงานอีกแล้วนะครับนะครับผมก็โดนนะโดนเล่นงานบ่อยอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ใจสู้ครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ซีเรียสมากเนี่ยเราไปปักเอาไว้ที่เพชร1นะครับสัปดาห์ละ160รูบี้1เดือนก็640นะครับ640ก็สามารถเปิดเกียร์นะครับหรือเปิดกบได้3รอบวันนี้นะครับอีกซีรีส์นึงไปดูนะนะครับคือการตัดสินใจแค่นิดเดียวเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตได้อยู่เหมือนกันนะว่าแบบจะโชคดีหรือจะแบบว่าจะเละไปเลยนะครับเมื่อกี้เปิด15กลับอีก10เป็น25นะครับไม่มาอ่ะผมพูดเยอะแล้วก็ไม่มาเลยเนี่ยโอ้โหสักนิดนึงไหมพี่จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งไหมไม่นะรูบี้ยังเหลือเยอะอยู่นะครับความหวังยังมีอยู่นะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดมันดันเป็นคอลโลบที่แบบเราชอบจริงๆนะครับบางทีมันก็ปล่อยหลุดมือไม่ได้ครับกับโดนโซเชียลกดดันว่าแบบเอ้ยเขาเปิดกันได้เปิดกันได้นะหรือบางทีอาจจะเป็นพรรคพวกกันนี่แหละนะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้โหตัวเกมเล่นงานเราเหลือเกินครับแล้วก็เสียใจนะครับแล้วก็จะแบบว่าหยุดพักเลิกเล่นลบเกมครับเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็ไปย้ายไปเล่นเกมอื่นนะครับถ้าย้ายไปเล่นเกมอื่นแล้วลุ้งก็โอเคครับก็ไปต่อแต่เดี๋ยวพอถึงจุดนึงก็จะวนลูปครับก็จะลบเกมแล้วก็กลับมาที่เดิมนะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็อดทนนะครับหรือสร้าง ID เพิ่มวิธีการเนี่ยผมจะแบบว่าอาจจะมีหลายเกมแล้วจะเกมเดียวก็ได้หลาย ID นะครับมันจะได้ไม่ต้องไปฝากความหวังกับ ID ใด ID นึงครับมันต้องมีแบบสัก ID นะที่แบบดวงดีครับโอ้โหส่วนอันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเนี้ยผมไม่ค่อยโอเคนะคือเขาอุตส่าห์รอนะครับรอเพิ่มเรทแบบตรงๆชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็จะรู้นะเหมือนว่าพอรู้เยอะแล้วแบบตรงเกมก็จะแบบทำแบบเนี้ยเขาก็หมดกำลังใจกันนะเฮ้ยแต่นี้ไม่นะเขาไม่สามารถที่จะแบบว่ามาล็อก ID ได้นะว่าแบบ ID นั้นจะแบบต้องเกลือโดนสาบว่า ID นั้น ID นี้จะต้องเกลือ ID ที่เป็นไม่เป็นตัวเลขล้วนจะต้องเกลือไม่เกี่ยวครับเขาไม่สามารถทำได้ไม่สามารถที่จะทำให้ละเอียดได้ขนาดนั้นนะครับถามว่าทำได้ไหมมันมีโอกาสทำได้แต่ว่ามันจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาอย่างที่บอกว่ามันจะมีบั๊กละเอียดอีกเยอะนะมันก็เลยทำไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาครับอย่างที่บอกนะผมยกตัวอย่างเหมือนสมมุติแบบเทนครับไอเทมเนี่ยไหลตามสายพานมาไหลมาเออมาตกตรงหน้าเราเป็นอะไรมันก็จะเป็นตามนั้นนะครับถ้าโชคดีก็คว้ากันไปเนี่ยคว้าแต่5ดาว6ดาวเอาละไม่ไหวละอ่ะ25รอบนะครับอันนี้ให้มันเด้ง2ทีพอนะครับเพราะว่าเป็นสลามพัก2ครับดาบมาเอออย่างนี้ดิ
ช้คำว่าก็ยังดีนะใช้คำว่าก็ยังดีนะครับเปิดอีก7รอบ7รอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าอีก300นะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นริมูรุกันนะครับจะมาไหมจะมาหรือเปล่าอันนี้คือระหว่างทางไม่มาเลยนะถือว่าเน่าครับสำหรับผมนะเพราะว่าช่วงนี้มือกำลังดีไงมันแบบอยากจะให้ออกเยอะอะอยากจะให้เขาแบบว่าโอ้โหเดินกันแบบว่าหลังแอ่นเลยอะแบกเกียร์กันแบบแน่นๆเลยนะโอ้แล้วนี่คือเดินตัวเบาหวิวเลยครับมาโอเคเอามา2ชิ้นครับต้องอย่างนี้ดิขอแล้วมันต้องได้นะครับอ่ะดาบโอ้โหแต่ชิ้นอื่นไม่มาเลยอ่ะดาบไปดาบไปหมดเลยก็ได้นะเพราะอย่างที่บอกนะครับเกียร์เนี่ยถ้า3ค่าเดิมมันดีมากๆอยู่แล้วนะครับนำไปใส่ให้กับเรนเจอร์ทุกตัวทุกสายในเกมใส่ได้หมดในกรณีที่ค่า3อย่างพื้นฐานมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไปใส่ตรงสายตรงธาตุประมาณนี้มันแค่ได้ออปชันเพิ่มขึ้นมานะครับมันแค่ได้ออปชันเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งก็ไปเลือกเพิ่มได้อันนี้คือมันจะเป็นข้อดีของมันนะครับแต่ว่าเกียร์ดาบอย่างที่บอกนะว่าถ้าเริ่มจะอยู่ในลีกสูงๆนะครับเรนเจอร์ไฮเปอร์แม็กนะครับก็จะปล่อยตัวไวมากยิ่งขึ้นไปอีกหรือทำเป็น9ดาวนะครับเวล160ปล่อยตัวช้าลงนิดนึงเอาเกียร์ตรงนี้แหละมาช่วยนะให้เรนเจอร์นะครับกลับมาปล่อยตัวไวตามสภาพเดิมนะครับที่เหลือก็ลดแร่ด้วยนะ9ดาวใช้แร่อย่างเยอะเลยนะครับค่อยๆนับสเต็ปไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับว่าการมี ID เดียวนะครับหรือว่าเล่นอยู่เกมเดียวเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนเหลือ700แล้วเดี๋ยวพลาดนะ2รอบเอ้ยเดี๋ยวทำไมเหมือนรูบี้มันขาดไปรอบหนึ่งเอ๊ะอ๋อถูกละโอเคมึนแล้วครับคลิปอัดตอนดึกนะคลิปอัดตอนดึกนะถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วครับเพราะว่าเหลืออีก2รอบนะ2รอบ400รูบี้นะครับเขาจะเหลือ300ไปเลือกลืมรู้เราก็งงทำไมรูบี้เหมือนมันไม่พอวะมึนแล้วครับทีเคนเจอร์ครับเอาอีก2รอบเอาชิ้นอื่นบ้างโอ้โหอันนี้บอกเอาชิ้นอื่นนะโอ้โหดาบลิบูรุยังไม่มาเลยนะครับอ่ะรอบสุดท้ายโอเคผมขอไม่เปิดนะเพราะว่าดาบมันออกมา2ชิ้นแล้วเผื่อเขาอยากจะได้ดาบน้ำลิบูรุนะครับอันนี้ให้ไปเลือกนะผมให้คุณมอสไปเลือกเอานะครับเนื่องจากว่ามันได้ดาบสุดยอดดาบนะครับธาตุไม้มาครบแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ไปเลือกกันเอานะอันนี้ผมจะไม่เลือกนะเพราะว่าคือมันได้มา2ชิ้นครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยยังไม่มีชิ้นอื่นเลยคืออย่างอันนี้มันเป็นเกียร์ไฟนะครับเขาน่าจะโอเคอยู่แล้วนะครับแต่น้ำเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าดูทีมนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเรนเจอร์ตัวทัดน้ำนะที่จะใช้นะครับมีนะครับมีอยู่นะมีดูเดียสนะครับที่จะใช้นะครับมีเล่มนะครับนี่ประมาณนี้โอเคถ้างั้นผมไม่เลือกนะให้เจ้าตัวไปเลือกถ้าอยากจะเลือกดับก็ได้ครับไม่ได้ซีเรียสนะเราดูหน้าทีมนะถ้าหากจะชอบโคโรโบแอตแทคออนไลน์ท่านเป็นอย่างมากครับแต่โคโรโบรอบนี้ก็ต้องตามล่ากันต่อครับเพราะว่าคุณมอสนะครับขอริมูรุด้วยพี่7,300รูบี้นะครับตั๋วไปเปิดเอาริมูรุก่อนถ้าไม่ได้300ก็ริมูรุไปอีกทีนึงนะครับจัดให้ครบครับจัดไป8รอบต้องได้อักเกียถือว่าพอถูถ่ายนะถ้าเรามองในแง่ที่ผมบอกตลอดนะว่าบางคนเนี่ยไปได้ที่การันตีอย่างเดียวเลยอะไม่น้อยนะผมบอกเลยนะยิ่งถ้าการันตีระดับแรก 3,000 รูบี้เนี่ยโอ้โหบางทีอาจจะแบบฟิวเลยครับไม่ได้สักชิ้นนึงเลย7ดาวนะโคโลโบนะครับเอาช่วยครับทุกคนครับนะครับสู้นะครับ
เกมนี้เล่นกันระยะยาวจริงๆนะวัดกันที่จ่ายเวลโดล่ามาแต่ว่าโอ้โหนั่นที่เห็นเวลโดล่านะเห็นยากนะแต่ว่าเขาอยากได้ริมบูรุนครับเวลโดล่ามาแล้วดึงคู่บัฟมาด้วยได้ไหมอ่ะ3รอบสุดท้ายนะเวลโดล่าไปดูคลิปรีวิวนะผมว่ามันใช้ดีใช้คำว่ามันใช้ดีในระดับหนึ่งนะครับเรนเจอร์มีระดับของมันนะถ้าอยากจะจุงเรนเจอร์บางตัวขึ้นไปในระดับสูงครับเราก็ต้องมีตัวแบกทีมที่เจ๋งๆสักนิดหนึ่งเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันก็จะนำไปใช้ได้นะครับคืออย่างสมมติบางหลีกเงี้ยสมมติซักมาสเตอร์3อย่างเงี้ยถ้าสมมติผมเอาแบบสก็อตกากๆมาเล่นเงี้ยแล้วแบบตัวรอบข้างผมโหดอ่ะมันก็เล่นได้มั้ยตอบคือมันก็เล่นได้ครับเพราะว่าในหลีกนั้นๆเนี่ยทีมของเรา9ตัวเนี่ยมันอาจจะโหดพอครับอันนี้มันก็เป็นหลักการอย่างที่ผมบอกนะเกมนี้เราต้องการหาเรนเจอร์ตัวใหม่ๆโหดๆครับมาแบกตัวเก่าๆที่เรามีที่เรารักอยู่นะอ่ะ300รูปี้สุดท้ายครับเป้าหมายคือริมูรุไม่งั้นไม่ครบนะถ้าได้ริมูรุถือว่าซีรีส์นี้สอบผ่านอันจัดมาหน่อยฮึบมาไปโอ้โห7ดาวรัวเลยเรื่อง7ดาวเราให้ฟังไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องของขยายคลังครับโอ้โหปั๊บเดียวไวเหมือนโกหกซีรีส์นี้ถือว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับที่อาจจะดูแบบไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เหมือนยังได้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะใครเปิดกาชาคอยโชคดีนะให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกตตามที่ต้องการนะผมก็แนะนำเว็บครบวงจรครับแฮปปี้ช็อปแฮปปี้ช็อปนะครับโดยน้องจามครับอันนี้คือคนรู้จักเยอะนะไว้ใจได้ 100% ปลอดภัยนะครับก็เป็นเว็บครบวงจรนะครับก็เติมแพ็คเติมรูบี้นะครับ ID ป้ายเหลืองครบวงจรคือตอนนี้เทรนทางด้านนี้จะมาค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าลงทุนนิดนึงนะซื้อถ้าเกิดไม่ไหวก็นี่ครับไปตามร้านนะครับไปตามเพจตามเว็บอันนี้ก็เว็บของ Happy Shop นะโดยต้องจ่ามนะไปเหลืองครบวงจรนะครับออเดอร์ ID ได้ด้วยนะวิธีการสั่งสั่งออเดอร์อะไรต่างๆสมัครสมาชิกหรือเจอปัญหาต่างๆเนี่ยก็นะครับช่องทางเนี่ยอยู่ในเว็บหมดเลยนะครับมีลิงก์นะกดลิงก์ในเว็บเนี่ยไปได้เลยโดยตรงนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับมีปัญหาอะไรก็แจ้งไปได้เลยโดยตรงนะหลักๆ ก็คือเข้าไปที่เว็บก่อนไม่รู้วิธีการนู่นนี่นั่นเนี่ยกดอ่านดูนะครับประกาศนะเน้นย้ำนะว่าดูที่ประกาศในเว็บนะว่าวิธีการต่างๆเนี่ยทำอะไรบ้างถ้าสุดท้ายยังงงสงสัยนะครับก็กดติดต่อไปยังแอดมินนะเพจ Facebook ครับที่เขารับติดต่อโดยตรงนะครับก็โดยน้องจามนะครับอันนี้ก็คือเป็นเว็บที่น่าสนใจนะแพ็กเกจรูบี้ราคาดีนะแพ็กเกจราคาโดนนะที่เหลือก็ ID ต่างๆนะครับก็ไปติดตามกันได้นะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับที่เว็บนะครับ Happy Shop โดยน้องจามนะครับวันนี้ใครเปิดกระชากขอให้ได้นะครับขอให้ได้ขอให้โดนนะทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับหรือทั้งกบก็ได้นะครับวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ